สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมมาชิมนะคะชาบูเปิดใหม่ค่ะแพนด้าฮอตพอตอยู่ที่ชั้น6เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเป็นชาบูสไตล์จีนค่ะผู้ชมวันนี้นะคะเราจะพามากินชาบูเปิดใหม่นะชื่อแพนด้าฮอตพอตนะคะแพนด้าฮอตพอตนะคะอยู่ที่ชั้น6เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นไงบ้างเป็นสไตล์จีนนะก็จะมีซุปเด็ดก็ต้องเป็นมาล่าแหละแต่อย่างอื่นเพิ่มเติมจะสั่งอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะแพนด้าฮอตพอตนะคะร้านใหม่สวยนั่งสบายที่นั่งกว้างๆเลยค่ะเรามาสั่งกันเลยสั่งจากแท็บเล็ตนะคะน้ำซุปมีทั้งหมดตามนี้เลยค่ะเราก็ต้องเลือกหม่าล่านะคะอีกซุปหนึ่งเราเลือกเป็นซุปไก่ค่ะอย่างอื่นก็เลือกกดสั่งอลาคาร์ทได้เลยนะคะเราเลือกซิตเล็กคอมเมนต์เนื้อหมูอันนี้ค่ะ 1,500 บาทนะคะบวกๆแล้วก็เลือกที่แท็บข้างบนนะคะจะเป็นพวกเครื่องอย่างอื่นเช่นลูกชิ้นเนื้ออื่นๆเส้นแล้วก็ผักนะคะหลังจากที่ออเดอร์แล้วพนักงานก็แนะนำให้เราไปตักน้ำจิ้มเองได้เลยนะคะปรุงเองได้เลยค่ะนี่นะคะน้ำซุปที่เราเลือกมาแล้วค่ะเป็นซุปไก่กับซุปหม่าล่านะคะเส้นและผักต่างๆที่สั่งก็มาแล้วนะคะนี่คือน้ำจิ้มที่เราไปตักแล้วไปมิกซ์มาค่ะเหลืออีกครึ่งนึงอ๋อมันจะต้องเป็นวงใช่ไหมคะใช่ค่ะว้าวอลังการมากมาแล้วครึ่งหม้ออีกครึ่งหนึ่งนะเลยค่ะฝั่งเนื้อก็จะประกอบด้วยวากิวนะคะเนื้อติดมันนะคะแล้วก็เชอร์รอยแล้วก็เนื้อหัวไหล่แกะส่วนหมูก็จะเป็นสันคอสันนอกและสามชั้นนะคะก็จะไม่สั่งอะไรเยอะความเดือดพล่านของน้ำซุปมาล่าคือดีมากนะคะได้กลิ่นซุปหอมมาเลยนะคะดูดีๆเน้นๆนะคะพริกมาล่าสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจุ่มแล้วก็ลวกแล้วก็กินชาบูกันเลยค่ะใส่เครื่องใส่ผักกันให้เรียบร้อยนะคะที่สั่งเพิ่มไปอีกชุดหลังก็จะมีเส้นมาม่านะคะเกี๊ยวกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นเต้าหู้ชีสนะคะก็อร่อยดีงามทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะน้ำหม่าล่าเขาเผ็ดกำลังดีค่ะมาตอนนี้แจ้งเพราะว่าแยกดีกว่ามีน้ำจิ้มสุกี้นะถ้วยนี้เราใช้ซีอิ๊วแล้วก็มิกซ์พริกหม่าล่าลงไปนะคะอันนี้เป็นเส้นมันนะคะต้มจนใสแล้วอร่อยเลยค่ะเส้นมันเส้นมันนี่อร่อยจริงอร่อยจริงนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้นะนี่ก็จริงนะอันนี้ก็แบบจะพริกหม่าล่ามาอร่อยดีเนาะหมูก็ดีเซตนี้คุ้มมาก1,500จัดเลยก็ถ้าใครชอบชาบูสไตล์จีนซุปหม่าล่าอร่อยๆนะคะอย่าลืมไปลองกันนะคะแพนด้าฮอตพอตค่ะ